พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนพัฒนาสามเณรเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เยาวชนที่ห่างไกลชนบทกลุ่มนึงจะเลือกบรรพชาเป็นสามเณรเพื่อจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญซึ่งสามเณรจะมีโอกาสเรียนรู้วิชาด้าน ICT เท่าเทียมกับเยาวชนอื่นๆรวมทั้งได้ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆช่วยให้สามเณรมีความพร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นครับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับสวทช.จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสามเณรด้านการเขียนโปรแกรมและการทำสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวโดยภายในกิจกรรมนอกจากฝึกให้สามเณรได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแล้วยังเปิดโอกาสให้ทดลองทำโครงงานที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริงในโรงเรียนหรือชุมชนภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของโรงเรียนกวดวิชา V by the Brain จากการจัดกิจกรรมพบว่าแม้สามเณรจะอยู่ในชนบทที่ห่างไกลก็สามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกับคนอื่นสามเณรบางแห่งทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่แก้ปัญหาได้จริงในโรงเรียนบางแห่งส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปประกวดในเวทีต่างๆและทำให้มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาด้วยสนับสนุนงานวิจัยโดยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025648000